อื่นๆก็ลดหลั่งกันมาท่านที่สนใจสั่งนะฮะฝ่ายขายก็0819440496 0819440498 0818246944 0818248944นะฮะอาสาสมัครรักษา ASTV นะครับนิวส์วันเป้าหมาย 20,000 แรงนะฮะเพียงท่านนะช่วยกันมา1แรงคนละ1แรงแรงละ 1,000 บาทนะฮะต่อเดือนตัดบัญชีภายในวันที่25ของทุกเดือนถ้ามี 20,000 นะฮะอาสาสมัคร 20,000 รายเราอยู่ได้แล้วครับแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวเป็นใต้อำนาจของโฆษณาก็ยิ่งที่จะเสนออะไรได้เต็มที่ อย่างตรงไปตรงมาในทุกประเด็นเว้นแต่บางประเด็น ที่เขาจ้องดูใช่ไหม แจ้งความประสงค์ได้ที่ Facebook นะฮะเพจอาสาสมัครรักษา SCV News 1สอบถามรายละเอียดที่โทรศัพท์นะฮะ0816906699 0925147373สุดท้ายนะฮะร่วมงาน100ปีสตรีวัดระฆังณโรงเรียนสตรีวัดระฆังศุกร์ที่31ตุลาคม57 9นาฬิกาถึง16นาฬิกาและเสาร์ที่1พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาทำพิธีทำบุญนะในโอกาส100ปีสตรีวัดระฆังนะฮะเรียบร้อยแล้วก็สาวนาเวลนะฮะหน้าหนาวนี่เหงื่อไม่ค่อยออกรีบไปเลยไปถอยซะไปถอยซะอย่างผมนี่ใช่ลงน้ำว่ายน้ำต้องอบรอบหนึ่งก่อนเพราะน้ำเย็นใช่ไหมใช่ใช่ชาชาเลยมาสุดยอดไม่งั้นเอาไปอยู่หน้าหนาวถอยออกไปใช้ซะเป็นผู้ช่วยดูแลสุขภาพนะฮะอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับหลังกระทรวงคมนาคมซอยโรงแรมสมานมิตรไปดูของได้เลยแล้วสั่งถอยออกมาได้เลยนะฮะเครื่องก็มีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะฮะหรือจะติดตั้งก็มีสามขนาดแล้วก็โรงแรมสถานให้บริการสปาสเปอร์นี่ก็เอาไปติดตั้งนะเอาไปใช้นะให้บริการลูกค้าเอาไปติดตั้งแล้วก็ไปคิดค่าบริการจากลูกค้าก็สักใช้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ประมาณมาตรฐานก็ประมาณสัก200บาทมั้ง200 250แล้วแต่นี่นะไปจะโรงแรมสถานบริการประเภทสปาหรือรักษานวดแผนโบราณนี้ก็ใช้ได้เพราะนวดแล้วนี่เขาใช้ความร้อนนี่ไปอบนะอันนี้เราจะไปอบตรงนั้นน่ะเข้ามาอบอีกทีให้กล้ามเนื้อคลายตัวนะฮะได้หลายอย่างไปว่าน้ำมาก็อบเอาเหงื่อออกมาจะรู้ผลล้างคลอรีนจากร่างกายโอ้โหดีเลยนะโทรไป022817117นะครับครับเรากลับมาเรื่องดูนายกหน่อยนะฮะจะไปมิลานเอ้ไป10โมงไปนี่วันนี้ไปมิลานวันนี้แหละไปช้อปปิ้งมีหรอไม่ใช่ไปสิไปประชุมอาเซมหลายวันนะไป 2-3 วันเลยเมืองหลวงแฟชั่นเลยอิตาลีนะไปวิหารดูโมเลยนะถือโอกาสนะเพราะว่านี่ก็เป็นแรมอาทิตย์แล้วนะฮะที่ครม.ชุดใหม่ตั้งมาเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงอื่นดูจะเป็นข่าวน้อยไปหน่อยนะไม่มีข่าวเลยมีบ้างมีบ้างไม่เคยมีไม่เคยป้าป้ามีบ้างแต่ยังไม่ครบกระทรวงมีอันเดียวที่กระทรวงมหาดไทยที่กับนายผู้ใหญ่บ้านลุกหนีไม่ยอมฟังนั่นแหละที่ยอดแพ้อ้าวลุกหนีเลยเหรอหนีเลยไม่ยอมฟังเขาบอกไม่มีสาระผู้จาไม่มีสาระเหรอตายเลยดิพลเอกนุพงศ์เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยทหารเป็นคสช.เหรอพูดกับนายผู้ใหญ่บ้านฟังผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่แพร่นะลุกหนีบนห้องประชุมเลยบอกว่าไม่มีสาระนั่งแห้ครึ่งชั่วโมงบอกไปทำไรไถนาไปตีไก่กัดปลาดีกว่าเสียหาคือถ้าเป็นพลเรือนยังไม่กล้าลุกหนีเลยไม่ไว้หน้าขนาดนี้เลยใครพลเรือนยังไม่กล้าลุกหนีนะคุณนี่คอสชบิ๊กซุปเปอร์บิ๊กข่าวอย่างอื่นก็มีแต่คุณไปยกข่าวไปไม่ใช่จริงจริงเข้าใจรัฐมนตรีกระทรวงอื่นก็มีข่าวให้สัมภาษณ์บ้างอะไรก็เรื่องเศรษฐกิจบ้างเช่นทำงานไม่ได้ที่ไม่มีข่าวเลยนะกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีสุขาคุณเคยได้ยินไหมก็รู้คุณรู้คุณรู้เป็นใครรู้ป่ะรู้รู้ใครนายทหารนะทหารอะไรทหารอะไรทหารอะไรทหารเรือคุณตอบช้ามากแสดงว่าก็นั่นนะแต่ว่าเขาให้เพิ่งให้สัมภาษณ์เพิ่งเนี่ยใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไม่ใช้บ่อยนะชื่อคนเนี่ยมันก็จะลืมถ้าเดี๋ยวเป็นข่าวบ่อยๆสักพักนึงจำหน้าได้ทุกวันนี้ผมยอมรับสารภาพอย่างน่าชื่นตาบานเลยว่าอย่าจำไม่ได้ทุกกระทรวงไม่จำไม่ทุกกระทรวงต้องยอมรับต้องยอมรับแต่นายกไม่อยู่นี่ก็จะนั่นแล้วนะก็จะทำให้แบบบรรยากาศของผู้สื่อข่าวเนี่ยอาจจะผ่อนคลายเราไปดูนะเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะก
็แบบปะทะคารมกันนะยืนซอยกันเนี่ยไม่มีภาพชั่วโมงนึงมีภาพไหมมีมีต้องมีสิเอาภาพมาดูก่อนแล้วอย่าบรรยายเลยให้เขาเห็นกันจะอ่ะเมื่อไหร่เขาจะต้องไปประชุมกี่วันจะต้องร่างโน้ตเสร็จนั่นแต่รถแบบเขาแล้วจะรถแบบอะไรกันจะเป็นแบบไหนจะพูดต่อไปถึงเรื่องเส้นทางสู่การเลือกตั้งได้แล้วอ้าวเขากำหนดไปแล้วว่านี่ไงเขาวางไว้แบบว่าสิ้นปีเนี่ยมันต้องมีรับรู้เหมือนเราต้องอะไรเตรียมการเลือกตั้งใช้เวลาการเลือกตั้ง 3-4 เดือนถึงจะมีรัฐบาลนั่นแหละถ้ามันนี่คือรูปแบบของการไปรูปใช่ไหมแต่ใช่ในการไปรูปเนี่ยเราไปคุยอีกเรื่องนึงนะ11เรื่องเนี่ยมันจะออกมาได้ไม่ได้นี่ยังไม่เริ่มเปิดสภาเลยเผื่อแล้วจะเละหมดแล้วเนี่ยเผื่อว่าขยายตรงนี้ตรงนั้นกันไปคนนึงพูดเพราะฉะนั้นไปยุ่งสั่งไปแล้วสวสพูดน้อยลงยังไม่ทำงานพูดสภาเลยถ้าทุกคนเสนอของตัวเองมันก็เป็นร้อยเรื่องพันเรื่องยังไม่เข้าสภาเลยพูดมาแล้วเราก็ยกกันมาแล้วเดี๋ยวจะต้องเลือกตั้งแบบนี้แบบนั้นจะต้องเป็นอะไรเดี๋ยวไปเป็นแบบประธานาธิบดีไปใหญ่ชาติที่แล้วชาติที่แล้วแล้วไปหมดแล้วไม่ดีทั้งวินทวันไม่มีแล้วที่ปรึกษาของฝ่ายความมั่นคงแต่ไม่ใช่หัวหน้าทีมใช่ไหมล่ะไม่ใช่ยังไม่ตั้งไม่เกี่ยวก็ผมยังไม่ได้พูดกับเราได้รับปริมาเลยเลยยังก็วางแผนอยู่เอาละก็เดี๋ยวไปกลับมาผมกลับไปถึงบ้านก่อนสิถ้าผมไปได้พร้อมกันผมจะขาหนึ่งไปทางนี้ขาไปนี้ได้ไหมล่ะไปผมว่าต้องไปผมรู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรวาระของชาติพลังชาติกี่เรื่องเราวาระของชาติวันนี้กี่เรื่องแล้วเคยทำมาอย่างนี้ไหมเนี่ยทำอย่างนี้ยังโดนด่าทุกวันอยู่เนี่ยหาว่าพูดแล้วทำไม่เป็นไอ้ผมพูดเพราะไอ้ข้างล่างมันทำอยู่ผมไม่ได้ฟังไอ้มันใช่ไหมเล่าไปฉลาดโง่ตายอยู่แล้วไปกำลังใจหนึ่งได้ไหมล่ะคะฮะกำลังใจหนึ่งได้ได้เอาโบกให้ลบเอาขึ้นแล้วกันนี่แหละนี่คือสิ่งที่ฝึกผมนะให้ผมเข้มแข็งปกติผมไม่อดทนขนาดนี้ไม่ได้มีการบูรณาการบูรณาการแต่มันไม่เท่าที่ควรเข้าใจนะอย่าไปพูดอย่างนั้นมันก็บูรณาการผมถามการบูรณาการคืออะไรเมื่อวานต้องมาทำร่วมกันแผนงานโครงการต้องมาทำพร้อมกันที่ผ่านมาทำไหมล่ะรัฐบาลที่ผ่านมาบอกว่าไม่รู้รัฐบาลไหนผมไม่รู้ทุกรัฐบาลบอกว่าทำก็ทำแบบนี้เขาทำแบบนี้ใช่หรือเปล่าล่ะทำไม่ใช่หรือเปล่าถ้ากับสวตเดินด้วยพรบสวตกรเดินด้วยพรบบ้านคงกระทรวงเดินด้วยบริหารงานปกติ3อันเนี่ยนิ่งประมาณทั้งหมดแล้วใครมาสั่งตรงนี้มีใครสั่งให้ผมไหมผมบอกว่าไอ้ที่มาทำนี่มันมาไหมล่ะคนสั่งคือใครรัฐบาลวันนี้ผมสั่งหมดทั้งหมดต้องเดินตามกรเขาทำเขาชี้เป้าตรงไหนบ้านคงตรงไหนต้องทำเรื่องด่วนต้องทำตามนี้ที่ผ่านมาทีอย่างนี้มันไม่มาเขาตายยังใครจะลงไปรับผิดชอบใครจะเด็ดขาดในวิธีไม่ได้ทำสี่ไงไม่สี่พี่เด็ดขาดเลยเด็ดขาดพี่เขาต้องเป็นเด็ดขาดที่ผ่านมาไม่ได้เด็ดขาดเนี่ยพอกำจอก็ไปเดินสวตทหารก็เดินทหารไปคนทุกเกียร์ทหารทุกวันมีแต่ปืนมีแต่อาวุธพัฒนาเข้าไปบางพื้นที่ไม่ได้ต้องไปตามทหารทุกที่อันนี้ยังไม่ใช่บทปูเลยเนี่ยต้องไปตัดเนี่ยนะต้องไปตัดเดี๋ยวมาถึงช่วงที่ประทักอารมณ์กับนักข่าวเขาบอกว่าท่านนายกเนี่ยพูดรายละเอียดเยอะแล้วก็ไม่ได้สรุปนะมีไหมมีไหมไม่ตรงจะมีไหมจะมีไหมถามเลยมีไหมมีไหมมีเดี๋ยวให้ตัดถึงช่วงนั้นเนี่ยเอามาดูกันนิดหนึ่งนะแต่เมื่อกี้ก็เลยพูดแทนเราเรื่องสปช.ไม่ต้องพูดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงสปช.เป็นองค์กรอิสระไหมก็ไม่รู้แกบอกสั่งให้นั่นแล้วเนี่ยสั่งได้เหรอก็เลือกมากับมือสั่งได้ไหมคือถ้ากระเละนี่นะกระเละพ่อมือแกเลือกมาทั้งนั้น250คนจะดีอ่ะไม่รู้แล้วคนอย่างหลายคนจะยอมให้สั่งได้อ่ะก็อย่างนั้นนะสั่งบอกว่าให้พูดน้อยหน่อยก็ไม่รู้สั่งได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าถ้าจะเละนี่ก็เละโดยมือแกเพราะแกเลือกมาด้วยแต่ผมเห็นท่าทีเห็นท่าทางภาษากายท่านนายกผมเป็นห่วงนะคือผมไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวตอนที่ถูกคำถามว่าพูดแล้วมันไม่เป็นมันตอบไม่ตรงคำถามอ่ะเดี๋ยวถ้ามาแล้วก็จะยุ่ยใหญ่ใช่ไหมฮะ
ไม่เมื่อวานนี้เจยุเขาไม่ได้เป็นคนถามหรอกเขาเป็นคนช่วยเขาจะโมโหเลยยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุ่งบอกว่าบอกว่าเวลาผิดมาขอโทษผมบ้างไหมจะช่วยไปปฏิรูปสื่อบ้างทีเขาบอกฉบับไหนก็คนทั้งหมดบอกเราด้วยป่ะมันทั้งหมดอ๋อเหรอเพราะว่าก็ไม่เห็นสื่ออะไรที่จะไม่วิพากษ์วิจารณ์แกนะเราไม่มีหน้าที่ที่ต้องไปปฏิรูปสื่อนี่มันอยู่ตัวใครตัวมันที่ใครจะโอ้เรื่องอย่างไรเรื่องการปฏิรูปสื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าแต่ละค่ายแต่ละคนก็มีอิสระร้อยพ่อคนแม่เป็นอิสระในความคิดแต่ว่าโดยรวมเนี่ยขอให้มันยึดโยงเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณอุดมการได้ก็พอแล้วอย่าให้มันทุเลศมากนะมืออาชีพไม่ใช่ว่าตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อรับใช้หรือตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยไปรับใช้นักการเมืองเห็นเรื่องนักการเมืองเนี่ยมากกว่าความสำคัญของนักการเมืองผู้มีอำนาจเดี๋ยวมากกว่าประชาชนเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องเดี๋ยวเขาบริจาคเงินให้ทำประสานประจำปีฮะอันนี้ไม่เคยฮะมีอุปการะคุณไม่เคยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกันอย่างนั้นนะผมไม่รู้เรื่องด้วยผมไม่รับรู้ด้วยผมไม่เคยเป็นสมาชิกผมไม่เคยไปยุ่งอะไรเขาเลยนะเพราะผมไม่เอาค่าเทอมอ่ะนะค่าเทอมลูกค่าเทอมลูกพอลูกมันจบไปหมดแล้วนะทำงานทำการแล้วมันคือค่าเทอมลูกไม่เอาหรอกมันต้องมากกว่านั้นสิเอาโรลส์รอยซ์เบนท์ลีย์หรือบ้านสัก2-3 ไร่อย่างงี้สิเนี่ยเดี๋ยวคุยไปคุยมาเนี่ยเราจะไม่ได้ประเด็นกันนะว่าไปพูดนะเอามาประเด็นนะครับเรื่องตกลงนะครับ17 ตุลาคมนี้นะฮะสนช.เขาจะหยิบยกนะฮะเรื่องร่างถอดถอน2ประธานอดีตประธานรัฐสภาแล้วก็วุฒิสมาชิกกันนะฮะประธานวุฒิประธานวุฒิกับประธานสภาผู้แทนราษฎรนะฮะมาพิจารณานะฮะว่าจะรับเข้าบรรจุเข้าวาระถอดถอนตั้งมาได้ยังไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมก็มีก็เริ่มทยอยทำขึ้นมาแหมมันเร็วนะมันเพิ่งตั้งมันเวลาปีเดียวเองนะปีเดียวเองนะครับฮะนี่ฮะก็ตกลงนะฮะแต่ที่ขาดแล้วก็ถ้านั่นแล้วนะยังมีเขามีอีกหลายคนรอนะฮะมีทั้งรัฐมนตรีมีทั้งอดีตสวนะที่จะถูกบรรจุเข้าไปวาระถอดถอนในสนช.เนี่ยนะฮะจะนำร่องด้วย2คนนี้ก่อนละนำร่องตามร่องไม่รู้นะฮะแล้วส่วนเรื่องคุณรู้เรื่องต่างประเทศอะเรื่องพม่าคดี2คนนั้นเป็นยังไงบ้างก็ทางทูตนั่นเรียกไปแล้วทูตอังกฤษจะทางเขาเรียกทางนี้มาทางของเราก็เรียกอังกฤษกับพม่ามาบ้างครับเมื่อวานนี้ผบ.ตร.ไปชี้แจงอธิบายก็บอกว่าเขาเข้าใจแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่เข้าใจหรอกครับเพราะว่าตราบใดที่เขาเชื่อว่าคนเขาบริสุทธิ์หรือเขามีความสงสัยในกระบวนการการสอบสวนไต่สวนของเรานะครับเขายิ่งไม่เชื่อหรอกขณะไอการเรายังไม่เชื่ออะไรบอกแล้วไงเราจะให้เขาเชื่ออะไรไงสภาของพม่าเขาก็ไม่เชื่อยิ่งเขาห่างไกลข้อมูลในสามใบนะเขายิ่งไม่เชื่อใหญ่เพราะว่าในของเขาก็มีทั้งทนายความมีองค์กรนะองค์กรนี่เหมือนกันอ่ะเขาก็ไม่เชื่อนะแล้วเอาเขาถามว่าเขาคนไทยเชื่อไหมคนไทยก็บอกเขาไม่เชื่อคนไทยก็บอกคนไทยไม่เชื่อแล้วจะให้เราเชื่อได้ยังไงขณะคุณประเทศเดียวกันเองแท้ๆคุณยังไม่เชื่อเลยแล้วทำไงอ่ะก็จะทำยังไงคดีเอกยุทธก็จะยังไงยิ่งกว่านี้ไหมก็มันก็ยิ่งกว่านี้อ่ะมันซ้ำรอยกันก็ยังปิดคดีไปปิดคดีไปแล้วก็โดยคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าความน่าเชื่อถือไม่มีเหลือในคดีก่อนๆในพฤติกรรมที่ทำมาแล้วตอนนี้ก็มาประเดประดังทำหลายเรื่องตั้งกล้องสอดแนมจับประชาชนหาเรื่องประชาชนบ้างติดสินบนบ้างนะครับหลายเรื่องหลายราวแล้วก็การทำตัวแข่งแย่งอำนาจกันบ้างมาเพราะเส้นสายบ้างนั่นนี่โน่นบ้างนะก็ทำให้คือคนตำรวจดีไม่มีใครได้ทำงานอ่ะมีเด็กเส้นมาทำงานอ่ะแล้วเขาจะให้เชื่อถือได้ไงนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่นะเราจะสูญเสียนักท่องเที่ยวจากอังกฤษไป
คือนักวิชาการอังกฤษคงมานั่นแหละแต่เขามาไปขอลงภาพลบติดลบมันถ้าที่เขาบอกมีทางเลือกเขาก็จะไม่มานะอย่ามาตายเมืองไทยตายไปเยอะนักท่องเที่ยวอ่ะครับตายแบบไม่มีเหตุมีปีวิคุยตายเพราะอย่างลึกลับในเคสเช้าเชียงใหม่ก็ตายมาแล้ว 3-4 รายเพราะว่ามีสารมีอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่รู้ที่หลายตายอ่ะฝรั่งหลายตายฝรั่งหลายตายแล้วมีเจ้าหนึ่งฝรั่งเศสบินลงมากำลังจะไปพัทยาไงอุบัติเหตุชนตายพอดีรถลิมูซีนตายไงจากฝรั่งเศสที่แท้มาตายเมืองไทยบนมอเตอร์เวย์ยังไม่ทันพัทยาเลยอ่ะแต่คนขับมอเตอร์เวย์คนขับไอ้ลิมูซีนนั่นรอดตายไปแล้วที่ตายคนเดียวชนรถ18ล้อมันน่าไหมล่ะเรื่องนี้นะฮะก็ทางนายกก็ยังให้เครดิตกับตำรวจนะนายกให้เครดิตกับตำรวจแต่ว่านายกจะต้องใจเย็นกว่านี้ถ้าไปตอบคำถามนักข่าวฝรั่งที่มิลานครับเพราะว่าผู้สื่อข่าวต้องไปแน่นอนล่ะประชุมอาเซียนเนี่ยผู้สื่อข่าวทุกแห่งต้องไปยิ่งไปเจอเยอรมันเจออังกฤษด้วยนะตายครับเจอฝรั่งเศสด้วยนะพวกนี้ก็ต้องไปเจอบอกอ้าวฟรังซัวออลลองที่ประณามไทยเรื่องรัฐประหารประเทศแรกเลยนะในยุโรปนะแล้วเยอรมันก็ห้ามอยู่แล้วเราจะไปทำยังไงเราต้องเกาะกลุ่มอาเซียนกันเองต้องเกาะกลุ่มต้องเกาะกลุ่มพี่หุนว่าไงพี่หุนพี่หุนพี่หุนเดี๋ยวไปเจอกันละไปเจอกันละยังไม่เจอกันอีกใช่ไหมยังพี่หุนไปแบบไม่รู้สิน่าจะไปมั้งน่าจะไปอ้าวส่วนคดีเรื่องการสร้างสนามฟุตซอลนะฮะ60ล้านก็จะสรุปให้ได้1เดือนนะฮะว่าใครผิดใครถูกอะไรเยอะแทบทุกแห่งเลยนะไปสร้างในป่าช้าก็มีไม่เหรอที่อุตรดิตถ์โอ้มันต้องเอาจริงเอาจังนะอย่าไปคิดว่าคือถ้าทำคดีทุจริตนะทำจริงทำจังจับคนได้มาเนี่ยไม่ว่ามูลค่าเล็กน้อยเรื่องมูลค่ามากเนี่ย มันก็จะเกิดให้เกิดความยำเกรงกันว่าเฮ้ยต่อไปนี้นะจะโกงแบบยุครัฐบาลเก่าๆไม่ได้แล้วก็คือรู้ว่ามีการทุจริตอยู่แล้วต้องถามว่าใครเรียกไปชอบนี้เรียกมาแล้วจัดการเลยคุณจะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทั่วไปมันยากมันไม่ได้หรอกยิ่งเหมือนตอนนี้ที่ไปไล่จับบ้านรีสอร์ทต่างๆนะพี่สิบไร่ร้อยไร่หลายร้อยไร่นะแล้วจับมามีคนอาสารับสมอ้างเป็นชาวบ้านแทนอ่ะแล้วคุณก็ไม่เอาตัวไม่เคยมีตัวใหญ่มาสักรายหนึ่งอย่างนี้ดีกว่าครับนี่เชียงรายไปอีกว่าเป็นพันไร่ไปทำสวนยางทำสวนปาล์มจากมาที่จับแล้วก็เวลาครับไม่เป็นข่าวก็การดำเนินคดีก็ดำเนินให้ไปถึงที่สุดนะแล้วก็ไม่รู้ถึงจุดไหนก็ไม่รู้อ่ะคือเดี๋ยวจับตรงนี้เป็นข่าวพะวังเงียบหายแล้วอีกหลายปีก็กลับมาเป็นข่าวใหม่ที่เดิมอ่ะที่เดิมนี่ไงแล้วจึงงงว่าเอ๊ะมันตรงโลมันมีไทม์แมชชีนมันมีอะไรนะไอ้ภาวะที่เหมือนภายในอ่างอ่ะไม่ได้จักอ่ะรอบมันไปโผล่มาเหมือนการเวลาวกกลับมาใหม่อย่างนี้ได้เหรอเรื่องเก่าฮะเรื่องเก่าแสดงว่าจับไปคราวที่แล้วนี่ก็ยังไม่เคลียร์เลยนะฮะยังไม่ถึงที่สุดนะแล้วก็มีปัญหามาใหม่ส่วนเรื่องคดีเสียโจ้นะเขาบอกว่าไปแล้วไม่อยู่แล้วใช่ไหมเงินเยอะนี่นอกประเทศแล้วเงินเยอะไปได้ไงอ่ะนี่ก็บอกว่าต้องมีคนปล่อยไปสิก็บอกว่าเนี่ยก็พยายามบอกว่าปกป้องตำรวจนะไม่ได้เจตนาที่จงใจที่จะปล่อยตำรวจปล่อยไปนี่ก็นี่เขาบอกว่าไม่ได้จงใจที่จะปล่อยไปไม่จงใจไปยังไงมาปล่อยหรือประมาทอ่ะไม่รู้เขาเนี่ยก็นี่เห็นพยายามที่จะช่วยๆกันอยู่ฮะนี่มันแบบนี้แล้วจะยังไงปล่อยหรือประมาทใช่ไหมเรื่องอย่างนี้เนี่ยจะให้ความเชื่อน่าเชื่อถือเนี่ยตำรวจไทยได้ยังไงอ่ะมันไปอยู่ที่ไปปล่อยกันได้ยังไงขนตัวผู้ต้องหาเข้าตำรวจเขาดูรายการแล้ววะเอกไม่พลาดมันกันแล้วไปก็มันจะพลาดอะไรก็ไม่พลาดก็ยังมีข้อหาอยู่ในผมน่ะก็ไม่ได้พลาดอะไรนะเห็นไหมจะไปทำผิดอะไรที่ไหนข้อหาเรื่องนี้ไหมไม่ข้อหาข้อหาเรื่องอะไรก็ไม่รู้จะพลาดอะไรยาเสพติดการพนันนะก็จะมีเรื่องสาวๆมีบ้างไหมสาวประกอบติดเยอะแล้วตบตีกันต่อหน้าเงี้ยตกลงมีไหมเทปไหนเนี่ยคลิปอ่ะมีเปล่าหาได้ไหมยังไม่ส่งข่าวเข้ามาเลยนึกว่าเขาตัดต่อกลับนะเขาไม่ได้ตัดต่อกลับยังไม่ได้ตัดต่อช่วงนั้นมาเรื่องเสียโจ้ก็ทำท่าว่าจะฟรีไปนะตำรวจที่บอกว่าทีแรกเนี่ยมีเกี่ยวข้องถึง15นายเนี่ยฟังดูแล้วสงสัยจะดูตำรวจชั้นผู้ใหญ่ออกมาพูดเนี่ยนะสงสัยจะรอด
ผมอยากจะรู้ว่าเงินที่เขาใช้ไปปูทางเพื่อหนีน่ะนะคุณระดับ10ระดับ100หลาย10อ่ะฮะเป็นไปได้เพื่อหลายสิบเปิดประตูใช่เปิดประตูใช่เปิดประตูนะหลายสิบแน่หลายสิบแน่ซื้ออิสรภาพโอ้โหเพราะอยู่นี่อาจจะโดนยาวคุกยาวคุกยาวก็มาเรื่องภาคใต้นะก็ตกลงเนี่ยจับผู้ต้องสงสัยได้3รายนะแล้วก็จะใช้ทุ่งยางแดงเนี่ยโมเดลจัดการเรื่องชายแดนใต้นะก็ในพื้นที่เนี่ยพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ออกมามาขึ้นไหวนะต่อต้านการเผาโรงเรียนแล้วว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกแล้วจะให้ลูกหลานโง่ไงไม่มีที่เรียนหนังสือไงแต่การเป็นการเตะตัดขานักเรียนนี่ไม่มีสถาบันศึกษาเนี่ยมาไปต่างประเทศบ้างครับคือผมอยากเห็นโครงการพระราม9ที่เขาเมื่อวานร้อยหกสิบห้าชั้นเลย600กว่าเมตรเนี่ยนะสูงกว่าตึกในมาเลเซียที่หอคอยคู่ของปิโตนาสนะเออตึงหนึ่งในอันดับสิบของโลกหนึ่งในสิบของโลกเลยอ่ะคือผมคุณกล้าขึ้นไปอยู่ไหมผมกลัวความสูงตรงๆนะอะไรนี่ไม่กลัวนะกลัวความสูงคือถ้าขึ้น30ชั้นเนี่ยนะฮะแล้วมีเรื่องกับใครเนี่ยผมยอมให้เตะฟรีผมกอดเสาไว้ก่อนนะก่อนเลยนะผมกลัวผมเคยขึ้นไปนี่ที่ตึกปิโตนาที่มาเลเซียเนี่ยนะข้างบนนะลงมาข้างล่างเห็นคนทั้งตัวมดอ่ะแล้วผมเคยกล้าดูเหรอผมเสียวแล้วผมเดินข้ามสะพานที่เชื่อมต่อเนี่ยนะโอ้โหขาสั่นเลยเขาอ่อนเลยคุณมันนะฮะเขาอ่อนจริงๆได้ที่ชอนคอนเนอรี่กับอะไรอ่ะแคทเธอรีนซิต้าโจนไปเล่นหนังเนี่ยที่ไปเห็นไหมตอนนั้นผมยืนนั่นเลยนะยืนวางมาดเป็นชอนคอนเนอรี่เลยนะแต่ขาผมสั่นนิดหน่อยผมไม่กล้าวางมาดอย่างนี้ลงมาข้างล่างนี่แค่ขนาดครึ่งตึกนะไม่ยอดตึกพอขึ้นไปยอดตึกบนว่าลงมาเนี่ยโอ้โหบอกผมขอลงไปก่อนได้ไหมครับผมเข่าอ่อนแล้ววิววิววิวอีกครั้งก็ไปตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ที่คุณมีเงิน400,000-500,000 ล้านก็ไม่มีโอกาสได้ขึ้นแล้วนะเวิลด์เทรดตึกคู่นั่นแหละผมขึ้นไปตึกหนึ่งแล้วมองมาข้างล่างนะคุณมีเงินแสนล้านคุณก็ขึ้นไปไม่ได้ตอนนี้เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์คุณโสภณนี่พูดแล้วผมนึกจินตนาการภาพไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่เคยมีโอกาสไปพอต่างประเทศเนี่ยผมชีวิตผมเนี่ยไปน้อยมากมีเงินไม่อยากเที่ยวเนี่ยมันไม่เคยเพิ่งจะพอจะมีบ้างอ่ะนะมีพาสปอร์ตป่ะเนี่ยมีแต่ก่อนนี้ไม่มีตังค์ถ้าเป็นนักข่าวเลยนะฮะมันก็ไม่ได้คิวสักทีแล้วพอโอกาสที่เป็นเจ้าของเนี่ยนะใครก็อยากเชิญเราไปนะปรากฏว่าตอนนั้นกลัวหนังสือเจ๊งไม่ใครไปไหนไม่ไปขอเฝ้าออฟฟิศอย่างเดียวท้ายแล้วแล้วว่าเจ๊ง ทำงานเจ็ดวันตอนนี้นะ มีเงินแล้วไปเที่ยวซะมั่งถ้ามีแรงลากกระเป๋าอยู่นะไปเที่ยวซะมั่งก็จะไปไปมีแผนเดินทางไปพวกสักสองรอบขอให้เรื่องหัวใจนี่ดีขึ้นหน่อยใจถึงไหมต้องใจถึงถึงเลยนะไอ้ใจนะมันถึงเห็นบินค่าอาหารฝรั่งนี่อย่าตกใจนะไม่เวลาไปต่างประเทศก็เป็นบาทหมดผมคิดอะไรเนี่ยซื้อเป็นบาทหมดก็คุณเจอวายเขาว่าสักสองสามหมื่นอย่าตกใจแล้วกันนะโอ้ยไอ้นี่ไม่ขอโทษนะไม่เด็กอ่ะไม่จำเป็นต้องไปเด็กมันเป็นไปใช่ไหมโอ้มันเกินไปทุเรศอ่ะมันเกินฐานะเขาวงคาเบียก็แล้วอีกอย่างนึงเขาก็บอกไอ้ควายกินวายรู้เรื่องเหรอเพราะเราไม่ใช่ควายต่างประเทศต่างประเทศก็นี่ไงอีโบลานี่ไงเขาแตกตื่นกันทั้งหมดเลยอีโบลาที่อเมริกาเขาเอาคนที่ไปเฝ้าพยาบาลที่ตายนะ60กว่าคนนะไปเข้าเฝ้าดูอาการเลยว่ากักบริเวณเลยใช่ไหมกักบริเวณเลยบอกว่าเนี่ยมีไข้ขึ้นสูงไหมแต่ที่เยอรมันก็เหมือนกันที่พยาบาลตายไป1รายแล้วเนี่ยสเปนก็ตายนะโอ้โหอันนี้ไปยุโรปไปอเมริกาแล้วไงยังเหลือเอเชียแค่นั้นเองไม่คือก่อนตายเนี่ยไปเจอใครมาบ้างเนี่ยปัญหานั่นแหละแค่ไปเอาเงี้ยแค่ไปล้างแค่ไปช้อนซ่อมอาหารต่างๆนานาเนี่ยถ้าใครไม่ระวังก็ต้องติดตามไปด้วยผมถึงบอกว่าที่เขาบินมาจากแอฟริกามาสต็อปโอเวอร์มาเปลี่ยนไฟมาหยุดพักเปลี่ยนเครื่องที่สุวรรณภูมินะพวกนี้ก็เดินไปซื้อของดูที่ฟรีไปนั่งกินกาแฟนั่งนั่นนี่โน่นอะไอ้เอ้ยอะไรสักนิดนึงไปกันหมดอ่ะแล้วก็ถอดเสื้อนอกสบัดสบัดนะร้อนนะไอ้สปอร์เชือกน้ำอ่ะเข้าน้ำหายใจอาจจะพัดเชื่อสปอร์เชื่อกระจายไปทั่วนี่แล้วไม่กลัวล้างมือนะอันตรายมากอันตรายมากส่วนที่ไอเอสนะฮะตอนนี้ก็ใกล้ๆจะถึงแบกแดดแล้วเขาก็ยิงเขาก็
ใช้เครื่องบินถล่มนี่นะชิงเมืองส่วนหนึ่งของเมืองโคบานี่กลับมาได้นะส่วนหนึ่งนะตุรกีก็ลำเพิ่มจะเข้าตุ้ดเต็มรูปแบบไหมก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันเรื่องซีเรียอยู่ยกเว้นแต่จะข้ามแดนมาแค่นั้นเองใกล้แบบนั่นในอิรักสิในอิรักแต่ชายแดนซีเรียที่มาใกล้ชิดตุรกีในอีกแบบหนึ่งนะคืออเมริกาไปสมตรงนั้นเพื่อไม่ให้ยึดเมืองโคบานี่ได้แล้วก็กองพลังของเคิร์ดนั้นก็ตีกิงชิงพื้นที่กลับคืนมาได้นะแต่ส่วนแบกแดดนั้นก็ทหารอิรักไม่อยากรบอ่ะเพราะว่าหนึ่งรบไปนั้นมันไม่รบเพื่ออุดมการอะไรเนี่ยรบเพื่อเงินเดือนแล้วตายแต่เสี่ยงตายเงินเดือนก็ไม่คุ้มอยู่ดีสบายสบายดีกว่าอยากยึดทิศไปครับก็เป็นกลุ่มที่ก็ยังสร้างความสั่นไหวในตะวันตกอยู่นะส่วนที่ฮ่องกงก็บุกจับนักศึกษา45คนในอุโมงค์เพื่อเปิดจราจรได้แล้วตอนนี้ก็เริ่มแผ่วแล้วไงเพราะว่าคนที่เขาต่อต้านมามากมายไกลกองมีทั้งมาเฟียมีผู้กลุ่มไตรแอดด้วยมาเฟียของจีนนะก็เลยกลุ่มไตรแอดนี่แหละอยู่เป็นรากฐานอยู่ที่ฮ่องกงก่อนที่ไปแผ่สาขาไปทั้งอเมริกาเมืองหลวงเสียไปนิวยอร์กในซานฟรานซิสโกที่ไหนมีใช้ในทางที่มันมีไตรแอดอยู่หมดอะนะก็ตอนนี้ก็สภาพน่าห่วงว่าการต่อสู้เขาจะเยอะได้ไม่นานแล้วล่ะที่ฮ่องกงนะครับค่อยๆเลิกกันไปมาดูนะฮะดัชนีส่งท้ายบวกขึ้นมา 8.06 จุดนะครับก็เป็นการฟื้นตัวต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้วันนี้ก็น่าจะบวกนะบวกมากบวกน้อยก็แล้วแต่นะก็เป็นเรื่องของการตั้งหลักขึ้นมาใหม่หลังจากปรับฐานลงไปตุ้มๆตุ้มๆนะตอนนี้ก็ค่อยๆผงกหัวขึ้นเล็กๆน้อยๆนะมายืนอยู่ที่ 1,553 จุดนะเวลาเราหมดแล้วครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ